ตอนที่30เล่าปีแสวงหาปราชญ์เล่าปีเดินทางต่อไปถึงเมืองลำเจียงเด็กยังมีความสุขมากกว่าเราซะอีกท่านคือท่านเล่าปีใช่ไหมเด็กหลังเขาเลี้ยงควายเช่นเจ้าก็รู้จักข้าด้วยเหรอเด็กหลังเขาเด็กเลี้ยงควายงั้นเหรอโอ้โหปากไวไปหน่อยเราเดี๋ยวเนี่ยหลังเขามีจานดาวเทียมแล้วข้าจึงรู้จักท่านทางข่าวดาวเทียมนะสิล้อเล่นนะท่านข้ารู้จักท่านจากครูของข้าครูของข้าท่านเล่าวีรกรรมและคุณธรรมของท่านให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วครูของเจ้าเป็นใครกันล่ะนั่นไงท่านผู้นี้ชื่อสุมาเต็กโชข้าเล่าปีขอคารวะท่านอาจารย์วันนี้มีบุญที่ได้มาคำนับท่านอาจารย์ถูกต้องแล้วมีบุญไม่งั้นวันเนี้ยท่านรอดมาไม่ได้แน่ข้าได้ยินกิตติศัพท์ของท่านมาช้านานไม่คิดว่าจะต้องมาพบท่านประสบเหตุภัยถึงเพียงนี้คือข้ากำลังชะตาตกจึงต้องละเหละล่อนไปเรื่อยๆเช่นนี้แหละมิใช่เช่นนั้นหรอกแต่เป็นเพราะคนใกล้ชิดท่านมีสติปัญญาด้อยกว่าท่านอันกวนอูเตียวหุยและจูหลงนั้นถึงจะสามารถสู้กับคนนับร้อยนับพันได้ก็จริงแต่ท่านก็ยังขาดที่ปรึกษาที่มีความสามารถอันซุนเขียนกับบีตกนั้นก็รู้แต่ตำรับตำราแต่ไม่มีสติปัญญาที่จะวางอุบายให้เกิดความสำเร็จได้อย่างไรข้าก็พยายามสืบเสาะหาจนทั่วแคว้นแดนดินก็ยังไม่พบสักคนผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศในใต้ฟ้าอยู่แถวนี้ล่ะขอท่านจงรีบไปขอความช่วยเหลือจากเขาเถิดท่านผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศนั้นคือผู้ใดอยู่ที่ไหนล่ะฮกหลงกับฮองซูท่านได้ใครคนใดคนหนึ่งไปก็สามารถทำให้ใต้ฟ้าร่มเย็นได้แต่จริงๆแล้วข้าเห็นว่าท่านอาจารย์นี่แหละล้ำเลิศใต้ฟ้าแล้วข้าอยากจะขอเชิญท่านไปกับข้าเพื่อทำนุบำรุงราชวงศ์ให้เข้มแข็งโอ้ยคนป่าคนดงเช่นข้านั้นไม่เหมาะสมกับโลกภายนอกหรอกโอ้โหได้โปรดแต่ท่านอาจารย์คนดีมีสติปัญญากว่าข้าเป็น10 เท่ากำลังรอช่วยท่านอยู่แล้วขอท่านจงอุตสาหะสืบเสาะหาเอาเองเถิดนั่นญาติท่านมาแล้วงั้นก็ขอตัวก่อนนายท่านจูล่งณจวนของเล่าปีท่านควรจะมีหนังสือเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับท่านเล่าเปียวทราบโดยเร็วเถิดดีงั้นข้าจะรีบเขียนรบกวนท่านนำไปให้ท่านเล่าเปียวด้วยมันจะอุ้ยแหมโดนใช้เลยแนะนำดีนักสมขอให้เล่าปีไปเป็นประธานในพิธีเมืองสงหยงเหตุใดเล่าปีจึงทิ้งงานไปกลางคันนี่เป็นหนังสือชี้แจงของท่านเล่าปีสัวหมอเจ้าบังอาจกระทำถึงเพียงนี้เชียวเลยเนี่ยเอาไปประหารหยุดก่อนที่สัวหมอกล้ากระทำครั้งนี้ด้วยความคิดของน้องทั้งสิ้นใครกล้าดีบังอาจแตะต้องน้องชายข้าก็ลองดูสิพี่ผมกล่อยละสิช้าก่อนท่านเล่าเปียวถ้าหากว่าท่านประหารท่านสัวหมอในวันนี้เห็นทีว่าพระเจ้าอาเล่าปีคงจะอยู่ที่สินเอียไม่ได้เป็นแน่เห็นกับน้องเล่าปีอาจจะไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งเดียวนะเล่าเปียวจึงให้เล่ากีเดินทางไปพร้อมกับซุนเขียนเพื่อทำการขอขมาต่อท่านเล่าปีคารวะท่านเล่าปีเจอหลานชายตามสบายท่านอาให้เกียรติหลานชายคนนี้เหลือเกินไม่เหมือนแม่เลี้ยงของหลานที่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะทำร้ายหมายเอาชีวิตทุกวันคืนหลานไม่รู้จะหลบภัยอย่างไรดีขอท่านอาแนะนำด้วยเถิดขอหลานจงตั้งอยู่ในความกตัญญูกตเวทีเขาจะไม่มีอันตรายใดๆนะหลานจะขอยึดมั่นในคำสอนของท่านอาตลอดไปในวันรุ่งขึ้นเล่าปีออกมาส่งเล่ากีที่นอกอำเภอส่งพันลี้ก็ต้องจากขอท่านอาส่งหลานเพียงเท่านี้เถิดหลานขอลา หนูอยากเดินอุ้ม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 โอ้โหเพี้ยนอย่างนี้ต้องเป็นอาจารย์หกหลงหรือฮองซูเป็นแน่เลยร้องเพลงอย่างนี้เนี่ยนะอาจารย์หกหลงอ่ะโอ้ยท่านคืออาจารย์หกหลงหรืออาจารย์ฮองซูไม่ทราบเล่าปีขอคาระวะมิได้ข้าชื่อตันหกเป็นชาวเมืองเองส่งได้ยินว่าท่านต้องการหาคนดีมีปัญญาไว้ใช้ข้าตันหกเป็นคนดีมีปัญญาตามคุณสมบัติที่ท่านต้องการท่านจะให้ข้ากรอกใบสมัครหรือสัมภาษณ์เลยอะขอเชิญท่านไปสอบข้อเขียนที่ว่าการอำเภอซะก่อนขั้นตอนต่อไปก็ต้องตรวจสอบวุฒิม้าตัวนี้คือม้าเต็กเหล่าแม้จะวิ่งได้พันลี้แต่ก็เป็นโทษแก่เจ้าของจึงไม่ควรขี่แต่มันก็ได้ให้คุณแก่ข้าแล้วมันได้พาข้าข้ามลำน้ำตันเขด้วยความมหัศจรรย์มาแล้วนะตอนนั้นน่ะมันช่วยท่านมันยังไม่เป็นโทษแต่ซื้อไปภายหน้ามันจะให้โทษแน่นอนแต่ข้ามีวิธีปัดรังควานให้ท่านปัดรังควานอย่างไรก็ท่านไม่ชอบใครก็จงให้ม้าตัวนี้เขาไปขี่พอเกิดอันตรายแล้วท่านจึงเอากลับมาดังนี้จะไม่มีโทษต่อท่านอีกนี่ท่านพูดได้ไงเนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นแทนที่จะได้ให้ข้ารักษาคุณธรรมกลับบอกให้ข้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนใช่ชั่วอย่างเงี้ยพี่ใหญ่ของข้าไม่ทำแน่นอนข้าไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวของท่านหรอกขำข้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์ทีแรกก็ไม่เชื่อจึงแซงพูดเพื่อลองใจท่านดูบัดนี้ประจักษ์แก่สายตาข้าแล้วเลื่อมใสซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำไว้โจโฉอยู่ที่ฮูโตท่านโจหยินคุมทหาร30,000ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองห้วนเสียเรียมเข้าโจมตีเก่งจิ๋วลิกองลิเชียงอาสาขอทหาร 5,000 ยกทัพบุกซินอีแต่ด้วยปัญญาของซิสิกองทัพของเราปีสามารถชนะศึกและฆ่าลิกองลิเชียงต่อมาโจหยินยกทัพใหญ่เข้าตีแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อปัญญาของซิสิอีกครั้งและต้องยกทัพกลับเมืองฮูโตข้าพ่ายแพ้ต่อเราปียับเยินพาทหารล้มตายมากมายข้ามาขอรับโทษจากนายท่านการศึกแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครล่ะเป็นผู้วางกลศึกให้เล่าปีเห็นว่าเป็นตันหกขอรับตันหกเป็นใครผู้นี้เป็นสิทธิ์ของสุมาเต็กโชชื่อจริงของเขาคือชิสีด้วยต้องอาญาจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นตันหกแล้วชิสีกับท่านเนี่ยใครมีสติปัญญามากกว่ากันต้องใช้เทียยกถึง10จึงจะเทียบเท่ากับ1สติปัญญาความสามารถของชิสีน่าเสียดายที่คนวิเศษเช่นนี้ไปอยู่ด้วยกับเล่าปีแม้นว่าทิสีจะอยู่กับฝ่ายข้าศึกท่านนายท่านอยากได้ตัวมาใช้สอยก็มิใช่เรื่องยากไม่ยากเหรอ อันทิสีเป็นคนกตัญญูรู้คุณยิ่งนักพ่อตายเมื่อยังเล็กยังอยู่แต่แม่เดิมชีของน้องชายเป็นผู้ดูแลบัดนี้ชีของตายไปแล้วหาคนปรนนิบัติแทนมิได้หากนายท่านส่งคนไปรับมาดูแลเสียที่นี่แล้วให้นางมีจดหมายเรียกตัวทิสีมาทิสีต้องมาอย่างแน่นอนเยี่ยมส่งคนไปนิมนต์แม่ของทิสีมาที่ฮูโตภายในวันนั้นเองทหารก็นำแม่ทิสีมางานเลี้ยงรับรองจึงเริ่มขึ้น เชิญแม่เฒ่าตามสบายข้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าชิสีเป็นคนดีมีสติปัญญาล้ำเลิศในใต้ฟ้าโบราณว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจึงเป็นอมตะวจีคำนั้นย่อมยากจะกล่าวคัดค้านให้เป็นอื่นไปได้พูดก็พูดเล่าปีนะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์สืบเชื้อสายมาจากจงซานจึงอ๋องเป็นผู้ทรงคุณธรรมแม้แต่เด็กอมมือยังรู้จื๋ลูกชายข้าไปช่วยเล่าปีงั้นก็แสดงว่ารู้จักเลือกนายที่เหมาะสมแล้วลูกข้าฉลาดฉะไหนท่านจึงว่าร้ายเล่าปีเป็นขุนนางฮอราราหวังจะให้บุตรชายข้าทิ้งความสว่างหาความมืดท่านไม่กระดากอายบ้างหรือไงเฮ้ยเอาใจเข้าปากเสียนี่ไปประหารเย้ยพูดแค่นี้เอากันถึงตายเชียวหรอช้าก่อนนายท่านถ้าแม่ของชิสีตาย ชิซีต้องร่วมมือกับเหล่าปีมาล้างแค้นท่านแน่ข้ามีอุบายให้ชิซีมารับใช้นายท่านให้จงได้โอ้โหอย่าตกใจไปเลยถ้าแม่เฒ่าข้าล้อเล่นเชิญแม่เฒ่าพักผ่อนตามสบายเถิดโปรดติดตามในตอนต่อไปขอรับ